ภิกษุณีนางหนึ่งอาศัยป่าด้านทิศใต้เป็นที่หลีกเล่นในวัดเชตวันนางพลางคิดว่าก่อนบวชเราศรัทธาในพระศาสดาเห็นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมาอยู่แค่เอื้อมสละทรัพย์สมบัติจากตระกูลพราหมณ์ที่มหาศาลผู้เป็นบิดาสละจากกุลธิดาผู้พรั่งพร้อมมาขอทานประทังชีวิตสละความงามที่ไม่มีใครปานมาเป็นภิกษุณีผู้อยู่แต่เดียวดายแม้ผิวพรรณแต่ก่อนเป็นดังทองแต่เดี๋ยวนี้กลับมองคล้ำไปสุภาชื่อเราที่ใครๆนิยมชมชื่นว่างามยิ่งในราชคฤห์อีกไม่กี่วันเขาก็คงลืมหายนางพิจารณาหัวข้อธรรมบางประการประคองจิตและสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลางรำลึกถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อสายวันนี้เพื่อเทียบกับใจและความเพียรที่กำลังเพ่งพิจอยู่พระธรรมเทศนาของพระศาสดานั้นช่างโดนใจของนางเสียเหลือเกินในขณะที่นางกำลังต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นนางย้อนรำลึกถึงพระธรรมเทศนาประดุจธาราที่หลั่งไหลมาจากภูเขาสูงซัดสาดเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายมาด้วยเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมผู้กำลังเอาชนะความทุกข์ใจความหม่นหมองความเศร้าโศกความเสียใจเจริญธรรม